มันคือความละมุนไม่มีก้างเลยนะไม่ต้องกลัวก้างเลยไม่มีเลยอร่อยมากหนูเนี่ยค่อนข้างที่จะจับกล้วยแบบถนัดขอโทษนะไม่มีนี่พี่ก็เป็นของขวัญแล้วอ๋อมีน้องๆก็เป็นของขวัญเพิ่มแล้วงั้นคืนนี้พี่ขอรางวัลได้ไหมได้ๆสั่งกล้องสั่งกล้องนี่คืนนี้พี่ขอรางวัลได้ไหมได้ๆสั่งกล้องสั่งกล้องอ่ะโอเคเรียบร้อยโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามากับรายการข้อดีครับผมวันนี้เราจะเรียกว่าเพิ่งเสร็จจากถ่ายคลิป Q&A ไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวกันต่อที่ร้านอาหารครับวันนี้เรามากันครบเลยนี่โผล่หน้าดิแล้วโอเคน้องๆทั้ง3คนนะครับผมเดี๋ยวเรารอเจอกันที่ร้านอาหารเลยว่าวันนี้เราจะไปกินอะไรพาเพื่อนๆไปเจอร้านอาหารที่ไหนไปครับผมแต่เกริ่นไว้ก่อนเป็นร้านประจำของครอบครัวผมเองนะครับผมไปเดินทางกันเลยหิวกันยังหิวปิดเลยปิดเลยตอนนี้เลยโอเคบ๊ายบายครับเจอที่ร้านเป็นไงวะเฮียสิ่งนี้ต้องเอาถึงแล้วครับนี่เลยครับผมเราอยู่กันที่ร้านครัวริมวังนะคะพี่แอนจะบอกว่าที่ถ่ายเมษาจริงปะเนี่ยโอ้โหธันวาเลยอ่ะอากาศเย็นมากวันนี้เราเรคคอร์ดกันวันที่2เมษายนนะคะอากาศเย็นมากตอนนี้แล้วก็คือทำไมต้องเอาหนูยืนตรงนี้นี่อ่ะตามภาพเขาเรียกหลุมดำหลุมอ่ะดูเขาเรียกหลุมดำใช่ไหมโอเคเดี๋ยวต้องบอกงี้ร้านเนี้ยเป็นร้านที่พวกผมมากินประจำอยู่แล้วเคยมากินแล้วก็เดี๋ยวพาน้องๆมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นมื้อใหญ่มื้อแรกที่เลี้ยงน้องๆพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมตากันก็เดี๋ยวไปกินข้าวข้างในร้านกันแล้วก็เดี๋ยวสั่งอาหารรอดูว่าที่นี่มีอะไรอร่อยอร่อยแน่นอนการันตีที่นี่มีอะไรโคตรดีเดี๋ยวไปดูกันไปดูที่เมนูกันเลยเออโคตรดีเออทำไมวะอร่อยเฉยอร่อยเฉยโอ้เป็นเจ้าของรายการจริงปะเนี่ยเออคอนเซ็ปต์โคตรสั่งเลยอะไรวะโอเคไปเจอในร้านมาเดินฮะหิวละลุยไปหาตากล้องหิวยังตากล้องหิวยังตากล้องไปครับนี่ทำไมเวลาอร่อยป้าที่พี่กินอะเป็นอะไรนะกุ้งอะโมซาเมนทอดนะอร่อยอร่อยดิกินไหมเอออะโมซาเมนทอดน้ำปลาหนึ่งครับเอาซอสมะขามหรือเอากุ้งคั่วปาปริก้าหัวดิเอาปริก้าโอเคอ๋อตามน้องแล้วฉันเลือกอะไรตามน้องไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วก็หายไปเกือบครับผมเอาหมึกไข่หนึ่งมะนาวตัดไปเออสดหน่อยวะเอ้ยไม่คนมีคนอุ้ยยันหน้าหูใกล้ค่ะมีคนเปิดแล้วมีคนเปิดแล้วที่ทำผงกะหรี่เออทำผงกะหรี่อ่ะเอาอะไรเอาหมึกปูหมึกเหรอหมึกนะไข่ทำผงกะหรี่เอ้ยมันมาแล้วเว้ยเมนูมันมาแล้วเว้ยเอ้ยกี่อย่างอะครับพี่6อย่าง7อย่างเดี๋ยวแล้วนะได้อยู่นะเพราะที่นี่จานใหญ่ปะเออที่นี่จานใหญ่ได้ถ้าสมมติว่ากินแล้วไม่อิ่มเดี๋ยวค่อยสั่งเพิ่มเอองั้นเบรกไว้ก่อนเท่านี้นะเออกูว่าเดี๋ยวรอดูจานกันมันเยอะเยอะเยอะโอเคครับขอบคุณครับเออนี่เล่าให้ฟังเมื่อคืนนี่น้องๆทีมงานขาดไอออมแค่คนเดียวเมื่อคืนผมตอนประมาณ 2:00 นะแวะกันก็คือไปซื้อแม็กกินกัน3หนุ่มกับ1สาว800กว่าบาทพี่อ่ะสั่งเยอะแล้วสุดท้ายตัวเองกินไม่หมดก็ยังแจกให้น้องนี่ภาระคนรับนี่ๆๆแล้วไอ้คนไอ้คนซ้ายสุดเท่าไหร่ฮะผมลดความอ้วนผมลดความอ้วนคงน้ำหนักคงน้ำหนักคุมน้ำหนักผมเพิ่งกินข้าวไก่มา2จานไก่เหลือ3ชิ้นพี่ก็เลยบอกว่าเอาเลยน้องไม่ต้องเกรงใจผมตั้งไม่ต้องนานละเหมือนชิงเกรงใจคิดอยู่พี่คิดอยู่ผ่านไปไม่ถึง5นาทีหมดตามมันนะฮะ800กว่าบาทไม่เหลือวันนี้เรามาเรามาดูกันว่าอาหารวันนี้เราจะหมดเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยมาทายกันตอนช่วงท้ายและนี่คือโคตรดีของผมและน้องเอมแล้วก็ครอบครัวผมเราต้องมานั่งดูกันว่าน้องๆจะมองว่าโคตรดีเหมือนกับเรามั้ยบอกเลยว่าร้านนี้เมนู1 2เมนูที่กูการันตีเลยว่าอร่อยแน่ๆคือเมี่ยงปลากระพงแล้วก็อีกเมนูที่ต้องสั่งก็คือแกงส้มปูไข่ที่ต้องมาลองดูอร่อยจริงเฮ้ยมึงทำหน้าแบบอันนี้นะอันนี้คือไม่ได้อันนี้เขาเรียกไม่ได้นัดหมายนะคือพวกเราอ่ะคุยกันไว้ว่าวันนี้เออเดี๋ยวเสร็จปุ๊บไปเลี้ยงกินข้าวกันก็คือมันเริ่มจะคลิปตอแหลไม่ใช่หรอมันเริ่มจะคลิปตอแหลไม่ใช่หรอแป๊บนึงได้ไหมรอแป๊บคือตอนนี้พี่ปวดขี้แป๊บเดียว
ก็เลียวๆไปเลยเฮ้ยเอ้าคือพอเสร็จปุ๊บก็คืออ่ะนั่งคุยกันเลยเอ้ยโคตรดีต่อเลยร้านอาหารเนี่ยนอกจากที่เราจะเซอร์ไพรส์เองแล้วเนี่ยเราก็ยังเซอร์ไพรส์น้องๆฮะก็คือส่งงานให้มันเพิ่มเซอร์ไพรส์มั้ยเซอร์ไพรส์มั้ยน้องๆเซอร์ไพรส์มากครับงานมาเต็มโอเคครับผมเดี๋ยวรออาหารมากันเมนูแรกมาแล้วฮะสิ่งที่เรคคอมเมนด์ของที่นี่เลยนี่เมี่ยงปลากระพงคือมันอร่อยมากเว้ยนี่อุเทสให้เลยดีกว่าอย่างแรกเลยนี่เขาเรียกอะไรอะใบชับปูป่ะมันต้องทำยังไงนะหนูจะเป็นกล้วยเป็นนะกล้วยอ๋อโอเคแล้วเราอ่ะก็ใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วนี่คือน้ำซอสอันนี้คือส่วนอร่อยของเขาเลยแล้วก็ปลานี่ไม่ต้องคิดเยอะเอาไปอีกไหมจบอย่างนี้เลยแล้วกัน1 2 3ผมอ่ะเติมนมจ้องเจ๋งคืออร่อยมากครับพูดดีมันดีแบบมันคือความลงตัวมันคือความละมุนไม่มีก้างเลยนะไม่ต้องกลัวก้างเลยไม่มีเลยอร่อยมากหนูเนี่ยค่อนข้างที่จะจับกล้วยแบบถนัดขอโทษนะไม่มีก้างเลยนะไม่ต้องกลัวก้างเลยไม่มีเลยเฮ้ยกูมากินทุกครั้งไม่เคยมีข้างเลยมันแค่ครั้งนึงแต่เคยมันพาได้มันพาได้ตัดใช้อะตัดใช้ตัดนะครับชอบแน่นอนไปไปคนละคำไหมไปคุยเลยเลยดอกไม้ไหว้ครูนายเดือนละไหว้ครูหน้าอย่างนี้นะไหว้ครูหนูต้องจิ้มปลาก่อนไปคือเนื้อปลาเนาะมันกรอบกรอบแบบบอกไม่ถูกมันอร่อยมากไม่มีก้างอ่ะไม่มีก้างไม่มีก้างกูเพิ่งพูดไปไม่มีก้างแล้วขมันอ่ะเปลือกมันอ่ะเคี้ยวก็ไม่ขมพอมันกัดเข้าไปอ่ะมันให้ความสดชื่นแล้วใบเนี้ยก็ไม่ขมพอมาเจอน้ำซอสหวานๆอ่ะเหมือนรสชาติมันตัดกันอร่อยตอนแรกหนูกินไม่เป็นพี่เจนเป็นคนพากินอร่อยมากอร่อยไหมยังแต่เมนูนี้ออมห้ามกินคนเดียวก็ถ่ายก็คือถ่ายจนเสร็จเลยกินจนเสร็จเลยแล้วกัดปลาแล้วก็กินใบไม้เออกินใบไม้กินใบไม้ก็คือใบไม้อะค่ะตามกึบหมดเลยไม่ฮะกลับมาเอาไปกี่อันเนี่ยเป็นไงโคตรดีประเด็นมันโคตรดีทั้งตาหยีข้างเดี๋ยวเลยเผ็ดใช่ไหมเดี๋ยวเลยเผ็ดใส่พริกเอาเหมือนพี่เหรอลูกโดด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 ไปแต่อันนี้พี่ว่าปลามันกรอบนิ่มๆนะปลากินง่ายมากคือปลากรอบมันนิ่มมากเฮ้ยไม่มีก้างไม่มีก้างอ๋อพี่เองพี่ถือให้ปะพับเนี่ยจับกล้วยเป็นไหมไม่เป็นจับเป็นของตัวเองเป็นแปลกๆกรวยอ๋ออย่างเงี้ยถ้าดับมันกรวยนี่เอานี้มาดีกว่างานอ่ะง่ายกว่าเออจริงป่ะนี่คือหมายถึงว่ามึงกินกันไม่เป็นเลยเหรอบินไม่เคยกินเลยจริงป่ะผมไม่เคยกินเมี่ยงเคยกินอยู่เอาช้อนตักเครื่องไอ้ดิเดี๋ยวเรากินอะไรใช่ไหมเฮ้ยพริกไม่เผ็ดพริกที่ไหนไม่เผ็ดวะเผ็ดเมื่อกี้ใช่ไหมไอ้ที่อินเสิร์ตชาเมื่อกี้เลยที่ตาหยีไปข้างนึงเลยครับเออจับแดกเองเอ้าออเอ้ามึงต้องให้ออมดูไงไอ้ที่มึงต้องให้ออมกินเอ้าให้ดูแล้วทำตามโอ้โหคือแม่งสุดนะเอมเนี่ยไอ้ที่มึงบอกเลยพี่เสียงกล่องตามไปทำไปเลยเข้าไปเนี่ยเข้าไปเข่าไม่หยุดเลยเนี่ยเก่านี่ยโคตรดีใช่ไหมเอารสชาติที่แบบสัมผัสดิกินแล้วคนไม่เคยกินนะกินแล้วรู้สึกยังไงรสชาติมันหอมพี่หอมเครื่องใช่ไหมหอมมากแล้วรสชาติน้ำซอสอ่ะมันก็หวานออกหวานแล้วก็
ก็มีมะนาวที่มันเปรี้ยวมันแทรกเข้ามานะตัดเลี่ยนนะเออเป็นไงวินสดชื่นพี่สดชื่นอืมอามาชอบปลามากมันไม่ขาวไม่มีกล้างไม่มีกล้างไม่มีกล้างเลยนะไม่ต้องกลัวกล้างเลยไม่มีเลยขายได้อีกนานนะกูบอกเลยเฮ้ยเชี่ยนี่แหละอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้อร่อยอันนี้กูสั่งแค่ทุกครั้งเลยเออแต่กุ้งนี้ก็ได้กินนะเว้ยหนูอันนี้คือกุ้งผัดพริกเกลือกุ้งแชบวยกุ้งแชบวยว่าแล้วก็เราเป็นคนมีน้ำใจเพราะงั้นตักให้ตัวเองก่อนเมนูพวกนี้สำคัญเลยนะคือเครื่องต้องกินเครื่องเยอะเครื่องมันอร่อยอ่ะกุ้งก็เด้งกุ้งเด้งโหเปลือกตัดง่ายคนละเด้งเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะพี่เป็นไรเออกูเป็นไรมันก็จะมีพริกกระเทียมอะไรพวกนี้ครับเครื่องต่างๆสมุนไพรไปเลยอันนี้นะจริงๆเลยเป็นหนึ่งในเมนูที่ผมโปรดปรานมากเพราะว่ารสชาติมันจะจัดจ้านครบเครื่องอร่อยกุ้งเด้งคือไม่ใช่กุ้งเก่าครับกุ้งเขาเด้งมากแล้วก็อร่อยเอาง่ายผ่านทั้งสองเมนูดีมากโคตรดีโคตรจะดีไปลุยอันนี้มีกล้างไหมพี่ไม่มีนะอันนี้ไม่มีนะไม่มีนะอันนี้มีเปลือกอันนี้มีเปลือกไงใช่ไหมแล้วผมว่ามันจะเค็มมันไม่เค็มเกินมันเราไม่มันด้วยนะเห็นไหมตั้งใจดีไม่มันเลยอ่ะไปสามคนลุยทีละเมนูเลยออมกินได้ยังอ่ะออมโอ้โหของดีเลยเกิดอะไรขึ้นครับกินเยอะไปหน่อยดูสภาพนะดูสิกุ้งหมดครับหมดแทบทุกอย่างครับเหลืออยู่เนี่ยอันนี้ก็กำลังอร่อยไหมมากชอบไงโอ้ยคนกินเยอะสุดวันนี้เนี่ยเยอะมากชอบเมนูอะไรที่สุดครับงามผมชอบเป็นนี่เลยครับหมึกนึ่งมะนาวเออสดชื่นมากนะสดคล่องคอมากอืมวินอ่ะหมึกนึ่งมะนาวไอ้เข้ขายดีว่ะเมนูที่สั่งครั้งแรกอันเนี้ยเอาคนข้างๆนี่โอ้โหว่าไม่ต้องคำตอบอยู่ในมือไม่ต้องถามคำตอบอยู่ในมือปะใช่อร่อยชอบไหนเมนูอะไรฮะชอบเมนูอะไรฮะแกงส้มปูไข่อันนี้น้องออมยังไม่ได้กินอยู่วันนี้ไอ้ไม่ต้องถามก็ได้ครับต้องถามขอกินกันเอาไปดูอะไรไปดูอะไรผมชอบเมี่ยงปลาครั้งแรกของผมแต่เมื่อกี้ได้ข่าวว่าเกิดการขี้เกียจละไม่เมี่ยงแล้วกินในปลาแล้วอะคุณกินชอบอะไรฮะนี่ไงคืนนี้ได้กินปะคืนนี้ได้กินปะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันโอเคฮะว่าแล้วก็เริ่มเลยดีกว่าถามไปคร่าวๆ 3,700 รัก 3,700 เท่าไหร่400ให้เวลา10วิ 4,100 ไป 37เอ้ยเท่ากันวะไม่ลอกกันป้านดีกว่า copy paste copy paste เท่าไหร่ไม่ได้ลอกนะ 3,700 ส่วนตัวผมนะผมให้สักประมาณ3,500 หรือว่า 3,700 3,500 โอ้ให้ 3,500 ผมว่าไม่ถึง 4,000 ผมเดาผมว่าไม่ถึง 4,000 ผมให้สัก 3,500 เดี๋ยวมาดูกันฮะว่าใครจะถูกจริงๆมันก็ไม่ได้มีเกมอะไรอ่ะคือทายถูกก็คือถูกเฉยๆอ่ะแต่ว่าสมมตินะถ้าผมทายถูกผมก็ต้องจ่ายแต่ถ้าผมทายไม่ถูกพี่ก็ต้องจ่ายผมก็ต้องจ่ายแต่ถ้าในกลุ่มนี้มีคนทายถูกวันนี้คนนั้นเลี้ยงใช่มั้ย 20,000 20,000โอเคฮะเดี๋ยวเราก็นั่งกินกันจนเสร็จละแล้วก็เดี๋ยวรอเช็คบินแยกย้ายหวังว่าวันนี้ทุกคนจะชื่นชอบแล้วก็มีความสุขไปกับพวกเรานะฮะนานๆที่จะพาน้องๆมาออกกล้องกันบ้างแต่ก็พอพามาออกแล้วมันก็ฟีลแบบเอาตามตรงคือชอบที่แบบว่าให้น้องๆได้มีส่วนร่วมออกกล้องอะไรกันบ้างเพราะว่าผมรู้สึกว่าก็อยากให้ทุกคนได้เห็นมุมการเป็นอยู่ของพวกเราบ้างมันก็เหมือนถ่ายทอดตัวตนของผมแล้วก็น้องๆทุกคนออกมาด้วยวันนี้ก็เป็นหนึ่งวันที่มีความสุขครับที่ได้เห็นน้องๆพร้อมหน้าพร้อมตานี่ครั้งแรกนะที่เรามารวมตัวกันปกติจะมีหน้ากล้องเนี่ยหน้างานก็จะมีแค่ออมกับอาร์มแค่2คนนี้
วินนี่เพิ่งมาครั้งแรกซึ่งต้องใช้คำนี้เลยว่านี่คือสิ่งที่ผมหวังก็คือแบบอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแฮปปี้ครับมีความสุขอาหารก็อร่อยเป็นหนึ่งวันที่โคตรดีฮะโหแล้วนี่เขาอะไรเนี่ยเขาดูดทุกซอกมุมเลยติดเข้าไปในกล้องไม่น่าดีอะไรกูกลายเป็นช่างกล้องไปละตอนนี้อ้าวแล้วมึงถ่ายที่อะไรกูตัวเล็กกินน้อยสุดดูคนสุดท้ายของโต๊ะไอ้เหี้ยสภาพจริงๆก็นับว่าเป็นการเลี้ยงเจ้าภาพวันเกิดได้นะเพราะว่าวันเกิดเนี่ยผมไม่ว่างวันนี้ก็เหมือนพามาเลี้ยงมื้อนึงมากินข้าวไงวันเกิดปีนี้เป็นไงฮะแฮปปี้มันไม่ใช่ดีที่สุดมีพี่ก็เป็นของขวัญแล้วมีน้องๆก็เป็นของขวัญเพิ่มแล้วคืนนี้พี่ขอรางวัลได้ไหมได้ได้สั่งกล้องสั่งกล้องนี่คืนนี้พี่ขอรางวัลได้ไหมได้ได้สั่งกล้องสั่งกล้องนั่นแหละเกิดอาการสำลักขึ้นบางทีผู้ชายความต้องการมันก็นิดนึงมึงไม่นิดไงมึงไม่นิดไงหมายถึงว่าแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เป็นความสุขเล็กๆของผู้ชายตัวเล็กๆอย่างพี่แรงเกินมองแรงเกินหนูทาย3,700 3,700 4,001 อย่ามาเนียน มีคนถูกไหมหรือไม่มีเลยอ๋อในนี้ไม่มีคนถูกมีคนใกล้ที่สุดมีหลายคนหรือคนเดียวคนเดียว ไม่นี้ก็นี่งั้นแปลว่าน่าจะนี่4,001เท่าไหร่3020ครับผมกิ้วกิ้วทาย3,005ก็ไม่ได้ใกล้ปะวะโอ้ก็ใกล้กว่า3,007อ่ะเอาเอาดิแล้วใกล้ภาษามันเจ็ดอะโถไม่โถชนะแล้วยังไงกูก็จ่ายเหมือนเดิมไม่ไงแต่ชนะก็เหมือนเดิมกูก็จ่ายเหมือนเดิมอันนั้นหนูรู้อยู่แล้วเขาก็เป็นแค่สีสันนี่แชร์เฟซบอกว่าอะไรอิ่มจังตังคิวครบเออเฮียนี่ไม่แชร์เฟซโคตรเลวเลยอิ่มจังตังคิวครบไม่สัตว์ครับผมและนี่คือสภาพหลังจากที่เราอิ่มแล้วก็วันนี้หวังว่าจะมีความสุขกันนะครับทุกคนก็วันนี้กลับตัวขอตัวกราบลาแล้วครับผมแล้วก็ไว้เจอกันอีกทีนึงนะครับผมเนี่ยคำพูดกูก็กูบอกแล้วคำนี้มันมีจริงจะกราบใครกราบลาเลยครับผมเอาละไปไหนก็ยากย้ายแล้วไงพอละอิ่มแล้วเนาะวันนี้ขอลาก่อนนะคะอะไรอย่างงี้ก็ได้มั้ยไม่เอาคำเมื่อกี้ติดปากดิวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าอะไรอย่างงี้อ่ะพูดต่อดิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะบายเจอกันนะครับไปที่ไหนยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้คิดด้วยเพราะว่ามีแข่งรัวๆเลยใครดูคลิปนี้ตอนกลางคืนก็เสียใจด้วยบายบายไปแล้วครับผม